คุณลาโดนะครับบอกว่าตอบหนูด้วยนะคะหนูถามอะไรล่ะคะถามมาก่อนหน้านี้ถามหนูหาไม่เจอค่ะถามมาอีกรอบนึงนะคะหนูถามมาอีกรอบนึงได้ไหมหรือถ้าเป็นไปได้นะครับทาง TikTok เนี่ยหนูทักเฟซบุ๊กเข้ามาถนอมอ่อนเกียรติพลหนูทักเฟซเข้ามานะนะครับปรึกษาสอบถามฝากคำถามไว้ได้ตลอดนะครับถ้าผมไม่อ่านแสดงว่า1ถูกปิดกั้นมองไม่เห็นนะครับกับ2ก็ไปผิดช่องนะ3ไปคนอื่นเลยก็มีชื่อ Facebook ชื่อผมนามสกุลผมของคนอื่นก็มีเป็นแบบเขาคงเป็นของเขาชื่อคงหน้าเหมือนกันชื่อเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันคนละคนอย่าไปว่าเขาไม่ได้โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดติดต่อมาได้เลยค่ะก็พิมพ์เข้ามาใน Live MT to HD ก็ได้เหมือนกันนะคุณสาครจากจังหวัดพิจิตรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสาครพี่สาครแป๊บเดียวนะคุณพี่ประภาพันธ์บอกว่าเว้นคืนเลยไม่ต้องให้ใครทั้งนั้นแหละเอาเว้นคืนกรรมฐานกลับมาให้เราเลยเอาไม้ตัวเองยกเลิกสมดเรื่องหมดราวไปมีปัญหาขอบคุณนะคะให้คนอยู่ได้ใช้เนาะเว้นคืนได้เนาะแต่มันต้องส่งไประยะหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจะมีเว้นคืนได้ครับคุณสาครจากพิจิตรนะคะถามเรื่องของการปัญหาการปักหลักเขตใช่ไหมคะมันเป็นมายังไงคะคืออันนี้นะคะที่ยายก็ให้มาล้อไองานกว่าตอนนี้ป้าจะไปปักหลักเขตเขาไม่ให้ปักเพราะสมัยก่อนที่เขาไม่มีหลักเขตเขามีแต่กอไผ่ป้าครับป้าครับค่ะที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดหรือเปล่าครับมีค่ะมีโฉนดเป็นโฉนดโฉนดเป็นชื่อป้าหรือเปล่าครับเป็นชื่อเตียกะชื่อแม่ค่ะเอ้ายังไม่เป็นชื่อเราแล้วเตียเตียกับเปลี่ยนมาเขาให้แค่สองงานน่ะสองงานแปดวาค่ะอ้าวสองงานแปดวาเนี่ย เป็นที่โฉนดใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นชื่อเราไหมครับชื่อค่ะชื่อเราทีนี้ใครไม่ให้ปักหมุดครับใครข้างบ้านเรือนเคียงค่ะข้างบ้านเรือนเคียงเขาไม่ให้ปักแล้วรู้อยู่เราจะมาปักหรือจะให้เจ้าหน้าที่มาทำการทางวัดและปักครับอ๋ออยู่ๆจะปักเองค่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าปักนั้นมันเกิดข้อพิพาทไงมันเกิดข้อพิพาททางโน้นเขาแย้งว่าเฮ้ยมาปักตรงนี้เข้ามาในที่ดินของฉันเพราะฉะนั้นคุณพี่สาครพี่ต้องรังวัดที่ดินแปลงนี้ก่อนครับให้เจ้าหน้าที่มาทำการทางวัดแล้วค่อยปักครับถ้าอยู่ไปปักก็ถูกเพื่อนโต้แย้งก็ปักไม่ได้ก็เกิดข้อพิพาทเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้แน่ชัดก็เลยให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการรังวัดสอบเขตพอรู้ว่าเขตอยู่ตรงไหนจะให้ทำยังไงคะอ้าวอุตส่าห์พูดตั้งนานแล้วไม่ฟังรอถามอย่างเดียวฟังคำตอบแล้ววิธีการก็คือคุณต้องไปติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อให้เขามาทำการรังวัดสอบเขตว่าที่ดินคุณจากไหนถึงไหนพอมารังวัดสอบเขตเสร็จปั๊บที่ข้างเคียงเขาก็จะต้องมายืนระวังแนวเขตพอปักในที่ที่ถูกต้องเขาก็ไม่ค้านถ้าปักในที่ที่ไม่ถูกต้องเขาก็อาจจะคัดค้านคัดค้านกับรังวัดไม่สำเร็จก็ต้องไกลเกลี่ยกันโดยเจ้าพนักงานที่ดินเพราะฉะนั้นวิธีการตรงนี้ก็คือคุณต้องไปติดต่อสำนักงานที่ดินพื้นที่เพื่อจะมาทำการรังวัดสอบเขตพอรังวัดสอบเขตถูกต้องเนี่ยเราบอกเจ้าหน้าที่ว่าเราต้องเสียค่าหลักหมุดด้วยถ้าเจอหลักแล้วประมาณสัก150มั้งหลักหมุดก็จะเอามาปักหมุดหมุดเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไม่ปักให้นะให้เป็นที่รู้นะอือหือแล้วยังไงเจ้าหน้าที่มารังวัดให้อย่างเดียวว่านี่เขตแดนจากนี้ถึงนี้จุดนี้นะส่วนหมุดเนี่ยคุณเจ้าของที่คุณต้องเป็นคนปักเองจ้างคนมาปักให้ไม่ต้องจ้างเราก็ปักได้เองเราต้องปักเองเป็นหมุดยังไงคะหมุดใหญ่แค่ไหนสองปูนน่ะโอ้หมุดเล็กๆเนี่ยน่ะแต่ก็จะมาเจอเขามาให้ไหมคะเขาเอามาให้ด้วยเอามาให้แล้วทำไมเขาไม่ปักให้เลยอะคะมันจะเกิดข้อพิพาทนะใครเป็นคนปักอะเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องอะทำไมไม่ทำให้เสร็จสับไปเลยอะเวลาเราไปยื่นไปขอรังวัดเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเรากรอกข้างหน้าใช่ไหมเออข้าพเจ้าที่มารังวัดสอบเขตเนี่ยถึงตอนนี้แล้วข้างหลังปั๊บมันจะมีข้อความละเอียดเลยนะครับว่า1ให้ทำอะไร2ให้ทำอะไร3ให้ทำอะไรเสร็จแล้วก็รังวัดจะโดยผู้แจ้งจะต้องเป็นคนปักหมดเองเขียนระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาที่ปักข้างเคียงก็ต้องมายืนดูกันด้วยพร้อมกันไปหมดเลยใช่ไหมคะจะมีคนข้างเคียงก็ต้องมาระวังแนวเขตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณสาครนะไปติดต่อเพื่อที่จะเขาออกรังวัดก่อนให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดสอบเขตพอสอบเขตเสร็จปั๊บตรงนั้นล่ะครับถึงจะปักหมุดได้
นะเราอยู่ๆจะไปปักเพื่อนค้านก็ไม่ได้นี่ผมบอกให้ก็ได้มันจะมีคำแนะนำนะหลังเอกสารที่เวลาเราไปยื่นขอรางวัลนะคำแนะนำเนี่ยจะต้องนำเงินมัดจำนะตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่ประมาณการไว้วางด้วยนะครับตามกำหนด2กรณีที่ดินติดกับที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดินส่วนราชการผู้ขอรางวัลจะต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่ดินนั้นเพื่อนัดหมายเรื่องการเดินทางก่อนวันทำการรางวัล7วัน3กรณีรางวัลแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมผู้มีชื่อในที่ดินหรือนส3ต้องไปพร้อมกันเพื่อร่วมกันนำรางวัลแบ่งสิทธิ์รวมหรือจะมอบให้บุคคลอื่นไปทำการแทนก็ได้ค่ะ4ผู้ขอมีหน้าที่ผู้ขอรางวัลนะผู้ขอมีหน้าที่ปักหลักเขตต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำการรางวัลชัดไหมชัดเจนละ ไม่เคยมีที่ดินกับเขาไง ไม่เคยได้เห็นในใบพวกนี้ พี่จะให้สักแปลงเอาไหมได้ขอบคุณค่ะพี่ค่ะปักสารเจ้าได้อย่างเดียวน้อยไปเดี๋ยวนั้นอย่าเพิ่งพูดไม่พูดแล้วป้าสังขรฟังอย่างเดียวพูดให้ฟังนี่ฟังเนี่ยคิดแต่คำถามไม่ฟังคำตอบอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่ปักหมุดต่อหน้าเจ้าพนักงานให้ความรู้ผู้ชมท่านอื่นด้วยเวลาไปขอรางวัลเนี่ยเป็นเงื่อนไขเลยคำแนะนำว่าผู้ขอมีหน้าที่ปักหลักเขตต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำการรางวัลกรณีได้มีการรางวัลปักหลักเขตและมีการยกเลิกคำขอผู้ขอจะต้องถอนหลักเขตส่งคืนสำนักงานที่ดินและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ดินข้างเคียงได้ทราบด้วย6ในวันทำการรางวัลเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่สามารถตกลงแนวเขตกันได้จะต้องนำชี้เขตในส่วนที่พิพาทเพื่อทำแผนที่พิพาทในคราวเดียวกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาต้องไปทำการรางวัลแผนที่พิพาทใหม่อีกครั้งหนึ่ง7เงินค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายนะไม่มีกรณีเรียกเพิ่มค่าธรรมเนียมการรางวัลและค่าหลักเขตที่ดินอาจเรียกเพิ่มหรือเหลือคืนนะครับ8ผู้ขอรางวัลจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการรางวัลในวันนั้นด้วยดังนี้1จอบโอ้ต้องเตรียมให้ด้วยแผ่นถังไงเสียมทุกอย่างแฉลงค่ะโอ้ยขุดทั้งงัดเลยไม้รั่วนะหรือไม้ระแนงความยาวประมาณ4เมตรจำนวน4อันพร้อมทั้งจัดการถากถางแนวเขตไว้ล่วงหน้าให้เรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่มาเดินไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่มาถึงดาวฝ่าบงเฮ้ยอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ต้องเอาจอบมานั่งคุยแผ่วถางที่ให้ด้วยไม่ใช่หน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่เจ้าหน้าที่นะเป็นหน้าที่ของผู้ขอนะต้องเคลียร์ที่ดินเอาให้เรียบร้อย9ถ้ามีเหตุขัดข้องไม่สามารถทำการรางวัลตามกำหนดวันนัดรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆให้ผู้ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย5วันนะครับในวันเวลาราชการด้วยและ10ครับการไปติดต่อสำนักงานที่ดินให้นำใบรางวัลไปแสดงทุกครั้งจนกว่าจะได้โฉนดที่ดินหรือนส3จนกว่าขั้นตอนจะสิ้นสุดครับนะต้องพกใบนี้ไปด้วยลงชื่อด้วยความปรารถนาดีจากกรมที่ดินชัดไหมก็เสิร์ชหาข้อมูลตรงนี้ได้พี่สาครฟังที่ผมพูดแล้วไปรังวัดให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการรังวัดสอบเขตซะก่อนพอเข้ามารังวัดสอบเขตเสร็จปั๊บนะมีการชี้ระวังแนวเขตที่ข้างเคียงถ้าไม่มีพิพาทก็ปักหมุดเองได้เลยถึงตอนนั้นคุยกับพี่ตามนี้แหละสวัสดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่